ปลไทยด้วยเพจมังงะแสนรักฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับคุณหนูลูกมาแล้วเหรอครับลูกสาวคุณสวยแต่คุณลูกลูกจริงเย เจอที่นั่นคือไหนครับที่เสียเงินเพราะว่าได้ไปตั้งเยอะทำไมถึงยอมทิ้งกินได้เพราะว่าฉันไม่สวยเท่าหล่อนนายเลยอยากทิ้งฉันใช่หรือเปล่าสาวน้อยร้องไห้และถูกสาแจ้งมีบทละครชายช่วยทิ้งสาวอีกแล้วสิเย็นๆทางนี้นี่ใครกันสวยจังเลยคุณคือลีมากฮะแต่เป็นควีนของไนท์คลับแห่งนี้ปกติต้องเก็บผู้ชายสารเลวมากๆชอบอ่อยให้ยากแล้วก็ทิ้งนายเองก็ต้องระวังล่ะเย็นๆทำไมถึงเพิ่งมาล่ะอย่าบอกนะว่าจะหลงทางนะเพื่อนสนิทของลูกจริงเย็นเชิญขายฉันเห็นคู่รักทะเลาะกันหน้าประตูมันน่าสนใจมากเลยนี่นาฉันนี่ใส่เย้ๆคนนั้นนี่นะคนมองใกล้ๆแล้วถึงรู้ว่าตาคนนี้หล่อลากไส้เหมือนกันนี่นะหุ่นแบบนี้ให้ปลาล้าแบบนี้เซ็กซี่เกินต้านถึงความปฏิเสธนั้นช่างร้อนแรงเหลือเกินไม่น่าล่ะผู้หญิงคนนั้นถึงร้องไห้เพราะเขาฉันคายผู้ชายทางซ้ายนั่นน่ะเป็นใครล่ะทำไมเกิดหน้านี้มียักก็เห็นเลยเขาเลยเหรอลูกพี่ลูกน้องของฉันเองอะเอ๊ะโทรศัพท์มันมีสัญญาเหรอเนี่ยส่วนเขาเหมือนความเร็วเน็ตยังดีอยู่เลยนี่นะขอโทษนะคะขอรบกวนหน่อยคือว่าโทรศัพท์ของฉันไม่มีเน็ตขอยืมโทรศัพท์ของคุณแชร์ฮอตสปอตหน่อยได้ไหมคะฮอตสปอตของคุณชื่ออะไรเหรอวันเกิดของเธอฮะทำไมคุณถึงรู้วันเกิดฉันมุกเนี้ยชี้ได้นี่ดูว่าเขาเหมาะกับการเป็นผู้ชายถ่ายเร็วจริงๆฉันค่ะพี่ชายของนายชื่ออะไรเหรอทำไมถึงแย่ฉันเหรอซึ่งเสียงซึ่งที่มาจากคำว่ารุ่งเรืองเสียงมาจากคำว่าหิจฉานะซึ่งเสียงซึ่งเสียงสุด
ไม่ต้องกินไม่ได้หรอกเขานั่นเองลุงหลิวอยู่ข้างหน้าหน่อยพี่ชายฉันรับไปด้วยกันไหมขอบคุณแต่ไม่ต้องหรอกคงไม่ใช่ว่าไม่กล้าขึ้นรถฉันหรอกใช่ไหมผู้ชายตัวใหญ่แบบคุณน่ะกลัวว่าฉันจะกินคุณเข้าไปหรือไงอ่ะนี่ไม่สนใจเสน่ห์ฉันแล้วเดินไปเลยงั้นเหรอเอาวันเกิดฉันเป็นรหัสออดปอดเตียงแจ้งเป็นเลนชายอยู่เนี่ยนะกลยุทธ์แซงปล่อยเพื่อจับสินะในไม่ช้าไม่จะทำให้ไหนร้องไห้เองอัลโหลฉันค่ะส่งตารางงานพรุ่งนี้ของพี่ชายนายมาให้ฉันหน่อยสิไม่ต้องถามมากหรอกแต่ถามก็บอกว่าฉันมีธุระกับเขาวันต่อมาฉันไก่จะได้เลยนิ่งนะพี่ชายของเขาอยู่ที่นี่จริงด้วยน้องสาวขอจะช่วยฉันหน่อยสิผู้ชายคนนั้นที่นั่งข้างหน้าต่างนะคุณหูลูกผู้ชายอำนาจเงินโทรศัพท์ของใครหล่นกันนะที่แท้คุณพี่นี่เองบังเอิญจังเลยพวกเราเจอกันอีกแล้วสินะฉันช่วยพี่ไว้นะอยากขอบคุณฉันยังไงดีล่ะขอบคุณฉันไม่ชอบคำขอบคุณที่เป็นแค่ลมปากซะด้วยสิพี่ชายถ้าอยากขอบคุณฉันจริงๆทางที่ดีเมื่อเปลี่ยนวิธีหน่อยดีไหมเงียบเหมือนภาพวาดยังไงก็ควรเลี้ยงข้าวฉันหน่อยสิแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่อยู่เท่าไหร่พี่ชายทิ้งช่องทางการติดต่อไว้วันหลังพวกเราค่อยนัดกันดีไหมจะอยากกินอะไรล่ะร้านอาหารฝรั่งเศสฝั่งตรงข้ามดีไหมโรแมนติกมากเลยนะราคาต่อหัวเท่าไรล่ะ 3-400 ละมั้งจะเลี้ยงข้าวตัวเองเพิ่มให้อีกร้อยหนึ่งคิดซะว่าเป็นค่ารถกบเธอฮะไอ้จุ๊บบ้านนี่นี่ดูถูกใครกันใช่เหมือนคนที่ขาดเงินกินข้าวหรือไงยะอาจจะดูคอมอยู่นั่นแหละThank you.
ธอยังมีธุระอะไรอีกไงเหรอค่ารถมีพอหรือเปล่างั้นเธอนั่งรถไฟฟ้าได้นะออกไปเลี้ยวขวาก็เป็นสถานีรถไฟแล้วล่ะให้เวนเอ้ยใช้ชีวิตมา24ปีต่อกอดกับผู้ชายช่วยๆอย่างไม่ขาดมือวันนี้กลับมีคนใช้เงินไม่กี่ร้อยฟาดหัวฉันงั้นเหรอไม่ดีการถ้าผู้ชายคนเดียวยังเอาไม่อยู่หลายปีมานี้ที่ก็เสียเปล่านะสิฮัลโหลฉันค่ะส่งเบอร์แยกของนายมาฉันทีสิฉันมีธุระกับเขาไม่ได้รอกเย็นๆถ้าฉันเอาเบอร์ถูกกว่าเขาให้เต๋อไปอะกลับไปจะโดนเจือแน่นอนเด็กหลัวพี่ใจมาตั้งแต่เล็กจนโตงั้นนายบอกสถานที่ทำงานของเขาไม่ฉันก็แล้วกันจะบอกก็บอกให้ได้อยู่หรอกแต่ว่าอย่าหลุดปากสินะเพราะฉันเป็นคนบอกเธอไม่อย่างนั้นฉันตายแน่เห็นใจฉันเธอนะเย็นผู้ชายเนี่ยไม่มีคนที่ฉันด้วยจิตเย็นอยากอ่อยแล้วอ่อยไม่ติดหรอกนะมาหาเลยเมืองทีเป็นเจ้าทำไมห้องนี้คนเยอะจังนี่จะเบียดกันไม่ไหวอยู่แล้วนะน้องสาวมาใหม่เลยคราวนี้ขออาจารย์เซิ่งนะเนียนเอ็ดแบบนี้ตลอดละไอ้ดูนั่นสิอาจารย์มาแล้วอาจารย์เซิ่งอาจารย์เซิ่งเซียนฉันเห็นพวกของเขาในอินเทอร์เน็ตด้วยล่ะได้ยินว่าเขาเป็นอาจารย์ที่หนุ่มน้อยที่สุดในแต่บัตรฝรั่งเศสแล้วล่ะหน้าตาหล่อเหลาสไตล์การสอนก็เหนื่อยแบบสุดใช้เต้นเลยล่ะก็ถึงเลือกมาเรียนข้ามเนี่ยคุ้มแล้วนักเรียนเปิดหนังสือไปที่บท13พวกเรามาคุยกันต่อจากคราวที่แล้วกันเลยแล้วกันนะนายไปกดซื้อเหรอฮะเดลิเวอรี่ที่อาจารย์สั่งมาไม่ใช่เหรอครับดูเหมือนว่าจะส่งมาผิดนะต้องติดต่อไรเดอร์ซะแล้วล่ะสวัสดีคาเฟ่ของคุณส่งผิดที่นะไม่ได้ส่งผิดแล้วฉันเอากาแฟให้คุณเลี้ยงคาเฟ่ของคุณเนี่ยเป็นของปลอมแต่หลอกเอาโบตัวคุณเป็นของจริงพี่ชายอาจารย์ครับถ้ากาแฟแก้วนี้ไม่มีเจ้าของเนี่ยผมไม่เกรงใจแล้วนะเดี๋ยวก่อนกาแฟเขาให้ฉันมานะเอาใครส่งมาหรอครับน่าจะเป็นนักเรียนละมั้งอันต่อมาหลังจากปาร์ตี้ในโรงแรมฮัลโหลฉันถามหน่อยผู้หญิงนี่ใส่เสื้อที่มาช้าสุดแต่ยังถูกบุรีนั่นคือใครพี่หมายถึงเย็นเย็นเหรอพี่ครับพี่ก็ไม่ได้ชอบเธอหรอกใช่ไหมแต่ว่าแน่ไปหาหมอบ้างเถอะนะอ
แล้วก็อย่าบอกเบอร์โทรศัพท์ของฉันตับใจชอบล่ะหรือจะพบผู้หญิงนี่ใส่เสียแบบนั้นอาชิใครด่าฉันแต่เช้าเนี่ยตอนเช้า8โมงบอสมาเจ้าจังเลยนะกระตือรือร้นกว่าพวกพนักงานอย่างเราซะอีกพี่หญิงนั้นคิดว่าเธอจะทำเอมเมอร์ชั่นเป็นเว็บไซต์ที่โซเชียลเน็ตเวิร์กอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมได้ยังไงหน้าตาสาสวยความสามารถบางใจกว้างกับลูกน้องเออนี่บอสมันนางฟ้าชัดๆ3ชั่วโมงต่อมาเฮ้ยดื่มกาแฟของฉันแล้วยังไม่สนใจฉันอีกทำไมก็ถึงเย็นชาแบบนี้นะตั้งหลายวันแล้วแต่ไม่ตอบข้อความฉันกลับมาแม้แต่ข้อความเดียวคิดว่าแบบเนี้ยจะสลัดฉันไปได้ไงเหรอพี่แจ็คกินข้าวหรือยังคะพี่ชายเบอร์โทเนียของพี่เอาแบบพี่แชทได้หรือเปล่าตาทีสวัสดีกับพี่ชายพี่ชายฝันดีนะพี่ชาย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 ฮัลโหลเย็นๆแถวนี้มีร้านอาหารจีนกวางตุ้งเปิดใหม่กลางวันนี้พวกเรานัดกินข้าวกันหน่อยบ้างร้านอยู่ข้างหน้านี่เองข้ามถนนไปก็ถึงแล้วเซิงเซียงส่วนอีกคนคือปัวมู่ชิปัวมู่ผู้หญิงคนนี้ตั้งสมัยอยู่มัธยมปลายเธอไปยังประจุประแจงเพื่อให้ได้เป็นเพื่อนสนิทฉันแต่ว่าต่อมาถ้าแท้ก็เปิดเผยตอนนี้อยู่วงการบันเทิงก็ถูกเฉดหวยไปเป็นนักแสดงปลายแถวถ้าไม่ใช่ประความสัมพันธ์ทางธุรกิจอิมเมอร์ชั่นจะคงเจอแต่ว่าซึ่งเสียงกับนัดหล่อมากินข้าวนี่นะพวกเขาสองคนรู้จักกันได้ยังไงอะเฉินค่ะพูดอะไรไปกินกันเถอะจะมีธุระนิดหน่อยอะธุระอะไรเหรอสำคัญกว่ากินข้าวหรือไงอะจับชู้ก็ดูครับห้อง VIP เนี่ยมีคนพี่ชายไม่ได้เจอกันตั้ง1สัปดาห์คิดถึงฉันหรือเปล่าคะรู้จริงเยี่ยนทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้เอากระปี้ไม่ตอบกลับข้อความฉันไปตั้งหลายวันที่แท้ขโมยยุ่งอยู่กับการนัดเดทผู้หญิงคนอื่นนี่เองฉันว่าที่นี่บรรยากาศไม่เลวเลยนะหมอให้พวกเรามาทำความรู้จักกันมากขึ้นพอดี
ทนายเซ่นพวกคุณไปอะไรกันล่ะคะไม่สนิทฉันกับเขาเนี่ยไม่สนิทกันจริงๆนั่นแหละไม่สนิทแต่ว่าจูบกันทางอ้อมเลยนะฉันกำลังทำงานไม่ใช่นัดเดทงั้นฉันจะรอพี่ตรงนี้แหละจนกว่าพี่ทำงานเสร็จเฮ้ยง่วงจังเลยมีเงินเกรดดีแล้วยังไงล่ะพ่อกับแม่ก็ต้องตายเพราะหล่อนอยู่ดีแกเอาแต่ทำตัวเหลวแหลกข้างนอกทำไมแต่กูลูกต้องเอาไปกายขี้นะฉันเปล่าแล้วค่ะเธอเป็นอะไรไปเอ๊ะพี่ฉากมาแล้วเหรอวันนี้ฉันไม่ได้ขับรถมาพี่ไปส่งฉันหน่อยสิคุณปัวงั้นผมไปก่อนนะครับเธอยังไม่รีบตามมาอีกมาแล้วค่ะมาแล้วหนึ่งนี่รู้จริงยินได้ใจอะไรกันพี่ชายพี่ยังไม่รู้จักชื่อของฉันเลยสินะฉันน่ะชื่อรู้จริงเย็นรู้ที่มาจากรู้จริงเย็นจริงที่มาจากรู้จริงเย็นเย็นที่มาจากรู้จริงเย็นนะก่อนหน้านี้ไม่ก็รู้ตอนเจอครั้งแรกก็รู้สึกประหลาดใจแต่ว่าหลังจากนั้นยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเธอทำอะไรเนี่ยอยากจะจับนี่นาจะจูจุ๊บฉันรอเล่นนะนี่ก็แค่อยากจะขอบคุณที่มาส่งฉันกลับบ้านเท่านั้นเองหรือว่าพี่อยากจุ๊บจริงๆลุงรู้สึกสรุปว่าแกล้งแซวแต่ก็แซวจริงๆไม่ได้อยู่ดีฉันอนุมัติคำขออีกยันเพื่อนของเธอแล้วตอนนี้เราสามารถคุยกันได้แล้วล่ะพี่ชายในที่สุดก็รับแอดเพื่อนในวีแชทของฉันสักทีสินะว่ามาสิคะพวกเราคุยกันก่อนหรือว่าจะคบกันเลยกลางวันต่อมาฉันชอบให้คบกันไปเลยแบบว่าพวกเราจะได้ปรึกษากันได้ว่าโรงแรมหรือบ้านของพี่
บ้านของฉันก็ได้นะพี่รู้จะอยู่บ้านฉันอยู่แล้วนี่นาพี่ชายอยากหมาป่าว่าฮึไม่ตอบอีกแล้วสินะสีแจ้งถ้าไปสูงส่งถ้าไปจองของประธานรู้ว่ายังไงนะคะเปล่าหรอกเอ๊ะจริงด้วยสิตัวช่วยฉันทำอะไรหน่อยสิ3นาทีฉันต้องการตารางสอบของผู้ชายคนนี้มหาลัยเมืองที่เส้นเซียนหลบฉันไม่พ้นหลบยะเจอแล้วเอ๊ะปัวมูทนายเซิงทำไมถึงเอาสัญญาของฉันไปคนอื่นจัดการล่ะคะทนายลูกเป็นมืออาชีพเรื่องผู้จัดการมามากมายและเคยทำคดีแบบนี้มาแล้วหลายคดีผมคิดว่าเขาเหมาะกับคุณมากกว่าผมซะอีกแค่เพราะเหตุผลนี้เท่านั้นเหรอคะงั้นจู่ๆที่เมื่อวานลู่จิ้งเย่นบุกเข้ามาบอกว่าคุณกับเธอถ้าไม่มีธุระอะไรล่ะผมขอตัวก่อนนะครับแต่นายเซิงคะฉันเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับรู้สิ่งเยี่ยมมาหลายปีเธอเป็นคนยังไงฉันรู้ดีที่สุดปับปกก็ชอบคุณแต่จริงๆแล้วเธอเป็นแค่คิดว่าคุณเป็นสินค้าที่เอาไว้ตั้งโชว์เท่านั้นแหละพอชอบก็อยากได้แต่ไม่คิดจะสนใจความคิดของคุณเลยในสายตาของหล่อนนะคุณก็เหมือนกับผู้ชายพวกนั้นที่หล่อนเคยคบด้วยนั่นแหละแต่เป็นแค่ของเล่นของหล่อนเท่านั้นเวทเอ้ยผ่านไปตั้งหลายปีรู้ที่ชอบพูดถึงคนอื่นแย่ๆครับหลังของเธอนะไม่เคยเปลี่ยนไปเลยสินะรู้จริงเย่เมื่อไหร่จะเป็นคนที่ไม่เสียแซงอย่างฉันอยากด่าก็ด่าต่อหน้าเลยสิถึงจอปลอมตกอับขี้เมาอีนกสองหัวแกถึงยังไงซะซึ่งเสียนะเป็นคนที่ฉันชอบเลยขอเตือนเธอสักหน่อยอย่าแย่งอย่าแตะต้องอย่าพูดบ้าบ้าเกินใจและรู้จริงเย็นคิดว่าผู้ชายพวกนั้นชอบอะไรตัวแกนอกจากหน้าตากับฐานะทางครอบครัวตัวคงไม่ได้คิดว่าจะมีคนชอบตัวจริงๆหรอกใช่ไหมเมื่อก่อนตอนสมัยเรียนเพื่อนๆในห้องเกลียดเธอทั้งนั้นนอกจากพ่อแม่ของเธอคนข้างๆเธอไม่มีใครสักคนที่แคร์เธอเลยซึ่งเสียนยิ่งเป็นไปไม่ได้เธอมีสิทธิ์อะไรมาพูดเรื่องในอดีตต่อหน้าฉันเมื่อก่อนเธอมาล็อกแก้มหมาที่ใส่หางตามฉันดิก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 เพราะต้องการประจบฉันเหมือนกันนั่นแหละทำไมเหรอตอนนี้เป็นดาราแล้วคิดว่าตัวเองจะเห่าได้ตามใจชอบไงเหรอฉันรู้จริงเย่จะเป็นยังไงไม่ต้องให้เธอมาเสอวิจารณ์ฉันหรอกเลยยะโรงอาหารรู้จริงเย่
ท่าทางเหมือนนางฟ้ามาเล่นเป็นดูมันดูอ่อนโยนจังเลยนะพี่ชายช่วยฉันด้วยพี่ชายพี่ชายพี่ชายฉันอยากกินข้าวเหมือนพี่แต่ว่าฉันไม่มีคูปองอาหารเลยกว่าจ๋าก็เจอในโรงอาหารมันยากมากเลยนะแต่เขากลับมานั่งเหมือนคนเดียวน่ะเหรอคงไม่ใช่ว่าคิดถึงกับพวกเหล่านั้นของปวบมู่หรอกนะให้น้องชายขอยืมคูปองอาหารมาซื้อข้าวที่เหมือนเขาเปียบหน่อยจะได้ไหมขอบคุณมากค่าข้าวเท่าไหร่เหรอ5นาทีต่อมาไม่ต้องหรอกครับมื้อนี้คิดซะว่าผมเลี้ยงคุณเองเอ๊ะพี่กินข้าวเสร็จแล้วเหรอรอเดี๋ยวสิมีเรื่องเหรอฉันเป็นคนสบายๆแต่ชอบมีคนใส่ร้ายฉันเกี่ยวกับนิสัยของฉันพี่อย่าไปหลงเชื่อง่ายๆชัวนะฉันเชื่อแค่สิ่งที่ตัวเองเห็นเท่านั้นในที่สุดผู้ใจดีนั้นชอบก็ไม่ใช่คำพูดเพ้อเจ้อของปัวมู่จริงด้วยพี่ชายคำถามครั้งก่อนพี่ไม่ได้ตอบฉันเลยพวกเราจะคุยกันไปก่อนหรือว่าคบกันไปเลยดีล่ะฉันชอบให้คบกันไปเลยพี่ไม่แย้งใช่ไหมเสียใจที่ไม่เดินออกไปในตอนกลางคืนห้องพักชายอาจจะกลับจะคืนให้นายนะบอกว่าไม่ต้องไงแล้วเอาไว้เธอฉันไปก่อนละเฮ้ผู้หญิงคนนั้นอาจารย์ครับผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนอาจารย์เหรอมีอะไรคุณช่วยเอาเจ้าทางการติดต่อของเธอให้ผมหน่อยได้ปะทุกคนจะได้รู้จักกันฉันไม่มีช่องทางการติดต่อกับหล่อนหรอกพี่ชายแต่ว่าก็ติดต่อมาเยอะหน่อยนะ1สัปดาห์ต่อมาบ่ายวันอาทิตย์เมื่อวานเป็นวันเกิดของฉันพ่อกับแม่ซื้อของขวัญมาให้เยอะมากแต่ยังพาฉันไปทานอาหารอีกอิจฉาจังเลยพ่อแม่ตาดีกับเธอมากๆใกล้บ่ายแล้วทำไมแม่ยังไม่ตอบข้อความอีกกำลังงานยุ่งเหรอกำลังประชุมวันนี้ไม่กลับบ้านไปทานข้าวนะคุณแม่ลำบากแล้วล่ะวันที่18เดือนสิงหาคมตอนกลางคืนมีงานปาร์ตี้ถ้ามีอะไรไปหาป้าชุนล่ะวันที่23เดือนสิงหาคมมาทำงานเอกสารนอกสถานที่ประเทศเอ็มไม่สะดวกการติดต่อวันที่3กันยาเวลา 8:30 นแม่ค้าหนูปวดท้องมากเลยมารับหนูกลับบ้านหน่อยได้ไหมรู้จริงเยี่ยงเธอมานี่หน่อยอาจารย์อยากแม่ของหนูมารับหนูแล้วหรอคะไม่จ้ะแต่เป็นสายตัวสับจากตำรวจบอกว่าพ่อและแม่ของเธอเขาข้อมูลของเจ้าหน้าที่ได้รับการยืนยันแล้วผู้ตายเป็นชาย1ผู้หญิง1พ่อคะแม่คะอย่าทิ้งหนูไว้คนเดียวสิคะขอร้องล่ะอย่าจากหนูไปได้ไหมอย่าไปนะคะบ้าจริงฝากถึงเรื่องมาก่อนอีกแล้วเขาแค่อยู่คนเดียวเองไม่ใช่ยังไงจะไม่สนใจหรอกดูหลังสินุ่งน้อยห่มน้อยกลางถนนเนี่ยสิไร้มารยาทจริง
เฮ้ยน้องสาวอยู่คนเดียวเหรอไปเล่นกับพวกพี่ชายไหมจ๊ะหน้าตาทุเรศทุเรศอย่างพวกแกเนี่ยนะอยากเล่นกับฉันคู่ควรแล้วเหรอแม่งเอ้ยมึงด่าใครวะโอ้วันเจียมมอต่อกลับอยู่ในที่ของตัวเองซะไปนั่นมันรู้จริงยี่คนขับรถไม่ไปมาหลายทีแล้วครับช่วยจอดข้างๆนั่นหน่อยน้องสาอย่าเลือกคนที่หน้าตาสิพวกพี่ลีลาเด็ดน่าจะบอกให้ปล่อยนะไอ้เตี้ยแม่งเอ้ยร้อยแปดสิบเจ็ดดูตู165 170 170เก่งแกร่งกว่าแน่นอนเลยมึงอ่ะจะให้ฉันแจ้งตำรวจดูพวกนายฉันนั่งรถไปสถานีตำรวจเองยุ่งมากเลยจริงๆไปแล้วไปแล้วเธอมาทำอะไรตรงนี้นะพี่ฉันเห็นพวกเขาแล้วอารมณ์เสียมากเลยตอนแรกอยากจะต่อยกันซะหน่อยแต่ว่าพี่เดินมาซะได้รู้จริงเย่พี่เป็นรางวัลที่ฉันคาดไม่ถึงในวันนี้เลยแม่บ้านตะกูลูปายชุนไม่ทราบว่าคุณคือใครคะคุณหนูรู้เป็นอะไรไปคะดื่มเยอะไปหน่อยนะห้องของเธออยู่ใดเลยอยู่ชั้นสองค่ะขอบคุณที่มาส่งคุณหนูกลับบ้านนะคะเอออย่าไปนะอย่าไปพี่กับการนอนแย่จริงๆพี่ชายในที่สุดก็พาฉันกลับบ้านแล้วเธอไม่ได้มาหรอกเหรอฉันถูกเธอหลอกเหรอเนี่ยคุณหนูคะเมื่อกี้ป้าทำน้ำผึ้งให้ด้วยนะคะฉันไม่อยากดื่มน้ำผึ้งพรุ่งนี้คุณต้องตื่นไปทำงานเช้าถ้าไม่ดื่มจะไม่สบายตัวได้นะคะไม่ดื่มอยู่ดีดื่มสิรีบดื่มเดี๋ยวก็เจียวฟังหน่อยเฮ้ยงั้นฝืนเอาหน่อยแล้วกันสังเซียนรอก่อนสิไม่เสร็จรองเท้าซะด้วยเหมือนเด็กชะมัดมีใครเคยบอกพี่หรือเปล่าคะว่าพี่ตัวหอมมากเหมือนรุ่นพี่ที่น่าเชื่อถือมีกลิ่นอายที่น่าเชื่อถือมากมากคุณอื่นแต่บอกว่าคุณหนูตระกูลลูกขี้งอแงเอาแต่ใจไม่สนฟ้าสนตะวันมองผู้ชายเป็นแค่ของเล่นแต่ว่าทำไมกันนะพอใกล้ชิดเธอครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นกับน่ากลับจริงๆฉันต้องเป็นคนป่วยไปแล้วแน่เลยหลายวันต่อมางานเลี้ยงวันเกิดเฉินคายเอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะใช่
Happy birthday to you. เย็นจ้ะเธอเป็นอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกสองวันก่อนตากลมแล้วเป็นหวัดนิดหน่อยอะเป็นหวัดแล้วทำไมไม่บอกกันสักคำล่ะไป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 เดี๋ยวฉันพาเธอไปโรงพยาบาลเองช่างเธอฉันพักสักแป๊บก็หายแล้วนี่ไงกันฉันหาคนเอายามาให้เธอแล้วกันนะเอ๊ะพี่ชายเหรอเซิงเซียนพี่จะมาเหรอสะดวกซื้อยาแก้หวัดมาให้หน่อยได้ไหมครับเย็นปอป่วยนะเอ้ยพี่ไม่มาเหรองั้นแจ้งเธอผมสั่งเดลิเวอรี่เองแล้วกันไอ้รู้จริงเย็นเธอรออะไรอยู่กันแน่แกแปลว่าเขามีความอดทนกับเธอมากกว่าคนอื่นอย่างนั้นเหรอเอาคืนใช่ไหมเป็นหวัดแล้วยังสูบบุหรี่อีกเหรอเซิงเซียนพี่มีมาไม่ใช่เหรอจินเคยให้ฉันพี่ไม่ได้มาฉันนี่เองงั้นฉันไปก่อนละเดี๋ยวก่อนสิฉันเคยบอกว่าจะป่วยนี่ใช่แล้วพี่ไม่กลัวฉันมาแพร่เชื้อให้คุณหรือไงเธอเดี๋ยวเหมือนพี่ชายจะไม่กลัวเลยสินะรู้ว่าฉันป่วยไม่เพียงไม่ซื้อยามาให้แต่ยังไม่มีคำพูดตุนติดฉันด้วยซ้ำจะลงโทษพี่ด้วยกันให้พี่ติดหวัดฉันซื้อมาแล้วพูดว่าอะไรนะฉันบอกว่าฉันซื้อยามาแล้วฮะหลอกใครกันฉันขายพี่เอายามาพี่ยังไม่ยอมเลยซื้อกับผีนะสิเป็นถึงอาจารย์แต่ชอบพูดแต่เรื่องโกหกรู้จริงเย็นจะโพสได้เหรอไม่ดูฉันเหรอฉันปวดพี่ยิ่งดูฉันอีกเหรอเนี่ยเธอไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยซ้ำใช่ไหมเนี่ยฉันบอกว่าฉันเอายามาส่งให้เธอเลยบ้านของรู้จริงเย็นไอ้คนโกหกไอ้คนขี้โกหกคุณหนูกลับมาแล้วเหรอคะคุณป่วยทำไมไม่บอกฉันสักคำล่ะเฮ้ยทำไมป้าชุนถึงรู้แล้วเนี่ยมีคนเอาถุงยาถุงใหญ่มาให้ค่ะเขียนชื่อผู้รับเป็นคุณผู้รับรู้จริงเย็นซังเซียนเหรอทำไมเขาถึงชอบพูดอะไรกำกำกึ่งกึ่งไม่รู้จะเก็บอธิบายให้มันชัดเจนกันเล่าซึ่งจะเป็นคนหนวดดีอะไรขนาดนั้นถูกก็จะผิดน่าจะไม่สบอารมณ์มากเลยละสิท่าต้องชดใช้เขายังไงดีนะวนขยายให้เขาอย่างนั้นเหรอฉันสั่งเสียมาตั้งแต่ตอนไหนกันทำไมถึงมาห้องนอนของฉันได้ล่ะรู้จริงเย็นฉันขอถามหน่อยฉันเป็นอาจารย์ที่มีแต่คำพูดหลอกลวงยังไงงั้นเหรอฉัน
จะอธิบายดีๆหรือว่าจะชดเชยแย่ให้อย่างงามดีนะยังมีตัวเลือกอื่นอีกไหมอ่ะตัวแล้วก็ไม่ถือสาเด็กหรอกนะสังเซียนบ้าไปแล้วเหรอนี่มันความฝันนะฉันนอนเหรอเนี่ยไอ้ทำไมฉันฝันแบบนี้กันต้องเป็นผู้ใหญ่ที่สังเซียนส่งมาแน่เลยฮัจิวทำไมฉันถึงฝันแปลกแบบนี้ล่ะเนี่ยนามอตสา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 ไม่ได้การแล้วต้องง้อสังเสร็จแล้วก็โกรธจริงๆขึ้นมาจะทำยังไงแล้วเนี่ยพี่ชายจะไม่รู้จริงว่าพี่ชายยามาส่งไอ้ฉันที่บ้านพี่ชายคะในหนึ่งเดือนผู้หญิงต้องมีสักวันที่อารมณ์ไม่คงที่แบบนี้แล้วนะฉันผิดไปแล้วฉันก็ขอให้พี่ชายเลยได้ปลดปล่อยฉันไป5นาทีต่อมาทำไมถึงไม่ตอบฉันล่ะเนี่ยไม่เห็นอย่างนั้นหรอ2ชั่วโมงต่อมาไอ้ตาจารย์คนขี้เก็กเอ้ยตาจารย์เซิงยอดเยี่ยมที่สุดตาจารย์เซิงไอ้คนอ่านไม่ตอบเอ้ยไม่รู้อะไรเลยถึงกับโกรธขนาดนี้เลยพอแก้ตู่ฉันก็ใจผิดไม่ใช่หรือไงนี่คุณยังมารังแกฉันในฝันอีกเหรอเนี่ยรังแกเธอในฝันยังไงเหรอทำไมถึงไม่พูดล่ะขอโทษค่ะไม่ใช่ฉันยังไม่สามารถไม่มีคนรับสาย sorry ในที่สุดเขาผ่านไปได้เมื่อกี้ฉันแทบตายไปแล้วนะเนี่ยบ้าจริงยังมาอีกเหรออ้าวคุณอาเองเหรอเนี่ยลู่หงเฉิง CEO บริษัทลู่ซื่อจริงเย็นกูจะให้ฉันแนะนำให้แกรู้จักกฎอันนี้มาถึงเมืองทีแล้วพรุ่งนี้แกไปเจอหน่อยแล้วกันส่วนที่อยู่ร้านอาหารเดี๋ยวฉันส่งไปให้เลขาแพทย์แกนะจริงสิคุณจะอยากชอบวรรณกรรมคลาสสิกแล้วก็ดนตรีตอนที่แกคุยกับเขาพูดถึงเรื่องพวกนี้เยอะแล้วกันฉันได้ขอเห็นด้วยแกเองก็สนใจเหมือนกันก็จะมาซิจะได้เจอลูกรักของแม่ที่แบบว่าแม่เช่นบอกว่าโอ้ my god ดวงดีอะไรแบบนี้ก่อนนั้นลุงเยี่ยนแต่ปกติมันก็เป็นแบบนี้นี่นาไม่แปลกใจเลยอะส่งเสียนจะทำเพื่อนเศร้าโดยไม่ตั้งใจฉันเสียใจด้วยงั้นจะขอคืนคำพูดก่อนหน้านี้อาของฉันให้ไปเด็กๆแล้วล่ะตอนประถมหลังจากที่พ่อกับแม่ของฉันเกิดอุบัติเหตุฉันก็ถูกคุณอารับมาเลี้ยงในช่วงนั้นก็ต่างกับฉันเหมือนเป็นลูกสาวแท้ๆฉันต้องการอะไรก็ให้ฉันทุกอย่างแต่ต่อมาฉันถึงรู้ว่าตัวอย่างที่คุณอาทำดีกับฉันเพราะว่าต้องการรับช่วงต่อหุ้นทั้งหมดของลูกซื้อต่อจากพ่อและแม่ของฉันส่วนฉันนะมากที่สุดก็เป็นได้แค่เบี้ยที่เขาไว้ใช้เดิมพันเท่านั้นช่างเถอะหากฉันไก่เจ้าควรปากสว่างนั้นเอาเรื่องนี้ไปบอกสังเซียนคงไม่ดีเอาคุณดูลูกฉันพอใจกับข้อเสนอของเธอมากเลยอย่างสวีคุณชายอยากซื้อถ้าพวกเราแต่งงานกันฉันอยากได้ลูกสองคนตอนที่ดีเธอขอเป็นผู้ชายทั้งสองคนเลยถ้าไม่มีลูกชายคุณเธอก็อึดอัดระยะเอาแต่คุณอยากกับพวกเราเป็นคนมีหน้ามีตากันทั้งนั้นไม่เหมือนกับพูดกับกูได้เล่นน้อยนั่นน่ะเฮ้ยง่วงจังทำไมก็พูดมากขนาดนี้ยู่จริงเย็นช่วงนี้สบายดีสิท่าจะไม่สบายเลยสักนิดฉันพบว่าหลบอยู่หลังคีย์บอร์ดและส่งข้อความไม่เจอเป็นเรื่องที่ทำให้มีความสุขเหลือเกินปรับไปนานหลายปีแล้วเธอจำเรื่องในตอนนั้นได้ไหมก็เตือนหน่อยแล้วกันเธออยู่ที่โรงรถร้านหลังโรงเรียนโรงรถ
คุณหนูลูกจะนั่งพูดไม่จบเลยจะไปไหนกันมุมทางเดินแกเป็นใครคิดจะทำอะไรนี่มันเอ๊ะคุณอาฮัลโหลคุณอาคะเมื่อกี้หนูมันเกิดอะไรขึ้นกับแกทำไมถึงทิ้งคุณชายอย่างเอาไว้ที่ร้านอาหารแล้วตัวเองก็ออกไปแกรู้ปล่าว่าตระกูลอยากกำลังคุยเรื่องโปรเจกต์ใหญ่กับพวกเราอยู่หนูเคยอยู่ข้างนอกทุกๆการกระทำเป็นการแสดงออกถึงตระกูลลูกของเราปกติแกชอบนอนกับใครก็ช่างแต่ว่าวันนี้มันจะดักการยังไงนี่ใช่กับแกรู้ดีไม่ใช่เหรอฉันต้องการให้แกรีบไปซะตอนนี้แล้วก็ขอโทษคุณชายอยากซะตระกูลลูกฉันเป็นอะไรสำหรับตระกูลลูกกันแน่เป็นเครื่องมือที่เรียกให้มาก็มาอย่าให้ไปก็ไปอย่างนั้นเหรอในเวลาเดียวกันห้องVIPร้านอาหารแห่งหนึ่งตอนใดซึ่งขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในคดีดีมากๆนะครับไม่เป็นไรหรอกนี่คือความรับผิดชอบของฉันต่อลูกความนะรู้จริงยี่ทำไมเธอไปนั่งอยู่บนพื้นซะล่ะฉันเท้าแพลงนะพี่คือทีเป๊กของฉันหรือเปล่าทำไมไปที่ไหนคุณก็ไปที่นั่นตลอดเลยเอ๊ะงวยทำไมกันแต่ขอก็แพลงด้วยเลยทีหน้าของเธอดูไม่ดีเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตายจริงฉันจะเป็นอะไรได้ไปก่อนละเดี๋ยวก่อนสิลูกเสิงเซียทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้พวกเธอไปอะไรกันคุณยางวันนี้พวกเราแค่เจอกันครั้งแรกจะคงไม่ต้องรายงานทุกอย่างให้คุณทราบหรอกนะดูเหมือนว่าการในวงการที่เกี่ยวข้องกับเธอคงไม่ใช่กองปราบสินะถึงเป็นผู้หญิงสำสวนจริงๆแล้วไงเห็นฉันอยู่กับผู้ชายคนอื่นเขากดจนตัวสั่นแล้วเลยเธอถอยไปขอโทษด้วยที่อยู่เป็นเพื่อนไม่ได้ฉันนี่เติบไปแล้วเหรอไปเจอกู้หวงเจิงกับฉันซะไปต่อไปซะสึกเสียวันนี้ฉันมาเด็กกับลู่จิงเยี่ยนรู้ตัวเองหน่อยเสียหัวไปซะโอ้โอยสึกเสียปล่อยมือได้ลู่จิงเยี่ยนให้ได้รอด้วยกี่ครั้งเกี่ยวก็นี่ได้ปกป้องหลอดแบบเนี้ยอิสระเลียวไม่มีสั่งสอนแกไม่กูควรไม่แต่ถึงรองเท้าไอ้ตระกูลอย่างนี้ซึ่งลูกเจ้าก็เหมือนกับแม่แกมันหน้าด้านเหมือนแม่หัวสูงกับแกนั่นแหละเออโอ้ยลูกจิงเย็นเธอกล้าตบฉันเหรอคุณชายอย่างตอนที่คุณสืบเรื่องฉันไม่เคยได้ยินหรือไงว่าฉันขี้โมโหฉันไม่ใช่แค่จะตบคุณแต่จะเหยียบแล้วก็เหยียบกระทืบคุณด้วยป้าพวกแกสองคนคอยดูเถอะคอยก็คอยสิ ต่อนะวันหลังจะได้ลงมือกับใครไปด้วยสิ
เฮ้ยเมื่อกี้ฉันรู้สึกออกหน้าแทนพี่นะทำไมพี่ถึงกลับมาสั่งสอนฉันได้ล่ะอีกอย่างพี่เป็นคนลงมือเองด้วยซ้ำไม่ใช่หรือไงถ้าจะจันเซิงแต่ตีกูดูไม่เจ็บมือกูตีงด้วยไงมันจะอะไรกันมือกูฉันไม่เจ็บไม่สิพี่แจ๊คค่ะก็เจ็บมือมากเลยล่ะค่ะอีกอย่างฉันยังมีเรื่องกับอย่างตัวมีเพื่อพี่ต่างหากน่ามาตระกูลอย่างผู้เมียมนะเจ้าเนาะคุณอารู้คงแย่แน่เลยตัดกาฉันแน่เลยงั้นจะไปส่งเธอไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยดีไหมไม่งั้นเด็กเดี๋ยวนึงมือน่าจะดีขึ้นพี่คะอย่างเงี้ยพวกเราสู้เกียงข้างกันแล้วท่านงั้นไปทานอาหารมื้อดึกด้วยกันหน่อยมากเมื่อกี้จะถูกอย่างจะมีพูดมากใส่เรากินข้าวไม่ลงเลยสักนิดเอ๊ะจะบ้าเนี่ยไรหัวใจชะมัดแบดบอยหรือไงอะไม่ไปไม่อยากกินอาหารมื้อดึกแล้วหรือไงอยากกินอะไรล่ะอยากกินหมดเลยรวมถึงพี่ด้วยสั่งเองแล้วกันงั้นขอดูหน่อยได้ไหมว่าสัญญาฉบับนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าศาสตราจารย์กิจกรรมของมาลัยครั้งนี้คุณจะก็ร่วมด้วยหรือเปล่าคะสนัยเซิร์นหนังสือที่คุณถือมาตอนประชุมครั้งที่แล้วชื่อว่าอะไรนะคุณผู้ชายเต็มพวกนี้ว่างหรือเปล่าชิถึงว่าล่ะไม่เคยตอบข้อความฉันที่แท้ฮอตทีเดียวเลยนี่พี่ชายจะสั่งอาหารแล้วล่ะบอกว่ารสชาติจะดีเหมือนพี่นะพี่ดูหนุ่มหล่อตัวนั้นสิไปขอคอนแทคเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะไปแล้วพี่อีกตัวข้างชอบพี่ล่ะไม่นะ ถือว่ารบกวนขอวีแชทหน่อยได้ไหมคะผมไม่มีวีแชทครับงั้นขอตัวด้วยค่ะรบกวนคุณแล้วพี่นี่ก็กล้าพูดโขกต่อหน้าต่อตาเหมือนกันนะเนี่ยบอกพี่สาวคนนั้นว่าไม่มีวีแชทตอนที่กำลังส่งวีแชทอยู่แท้ๆนี่กำลังฝึกตัวเองเป็นแบดบอยกันสุดหรือไงซึ่งเซียนพี่มีโชคด้านความรักขนาดนี้ถ้างั้นช่วยบอกมาตามดูหน่อยสิพี่เคยนอนกับผู้หญิงคนอื่นนอกจากแม่หรือเปล่าเคยนอนเหรอฮะรู้จริงเย้จะได้บินข้าวหรือได้เลยแต่แล้วพี่ชายแอบบอกฉันดีสิว่าเคยนอนหรือเปล่าเคยนอนกี่คนเหรอ1คน10คนคงไม่ใช่3คนแล้วใช่ไหมรู้จริงเย่เงียบหน่อยเออจะรอเล่นลงหน้าไม่แกล้งพี่แล้วขอบคุณที่เลี้ยงนะคะบายบายพี่ชายจะกลับแล้วนะถึงบ้านแล้วบอกด้วยเลยทนเอาไว้รู้จริงเย่แต่ละผู้ชักใครเขินกว่าคนนั้นแพ้สึกสินั่นผิดปกติไปแล้วหรือเปล่าเอาบินกลับบ้านมาทำไมกันรู้จริงเยี่ยนพี่ชายจะถึงบ้านแล้วนะเพิ่มในแกซุนข้อความล่าสุดรายชื่อตัวแต่ละจานของสถาบันกฎหมายออกมาแล้วผู้ช่วยเสี่ยวหลิวข้อความล่าสุดอาจารย์เซิงคะแนนดีเยี่ยมของข้อสอบกลางภาคกลางนี้อยู่ที่ 43% ดูจริงเยี่ยนพี่ชายเจ๋งถึงบ้านแล้วนะดีแล้วรีบพักผ่อนละ
ขึ้นเชิญเซิงเซียนวันนี้ลูกอยู่ไหนเลยสวีวีไปเน็ตบอร์ดลูกไม่ได้ไปเจอเข้ามาใช่ไหมแม่รู้ว่าสวีวีไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของแม่ส่วนลูกเองก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลหยางแต่แกก็เป็นน้องชายลูกนะลูกเป็นพี่ชายทำไมถึงชั่วกระดือรังแกเขาล่ะรังแกอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้รังแกอย่างสวีเขาปากเสียเองไม่ได้เจอกันตั้ง 3-4 ปีคุณอยากถามผมแค่เรื่องนี้น่ะเหรอแม่คุณหนูลูกคะของพวกนี้ไม่เอาแล้วจริงๆเหรอโยนมันไปเลยถ้าไม่งั้นป้าชุนก็เลือกมาตั้ง 2-3 ชิ้นไหมส่วนที่เหลือฉันว่าจะขายเป็นของมือสองเน็ตๆนะยังใหม่อยู่เลยนะคะเนี่ยทำไมคุณหนูถึงยอมไม่เสียดายเลยสักนิดบ๊ายบายจ้าสมัครกับพวกแฟนเก่าของใหม่ 90% ราคาต่อรองได้ซื้อ2แถม1ซื้อ5แถม3ไปเลยจ้ารายได้จากการขายจะนำไปสมทบทุนด้านสวัสดิการสังคมฮัลโหลที่รักทำไมถึงเตะกระจัดกระจายของแบบนั้นล่ะจะย้ายบ้านเหรอเพื่อนสนิทของรู้จิงเฮียนส่งเซียนทำการกุศลนะจี้จี้เครื่องสำอางราคาหลักหมื่นบอกว่าจะขายก็ขายซะงั้นถ้าบรรดาแฟนเก่าเธอรู้เข้าเนี่ยคงรวมตัวกันไปร้องไห้ที่ก้นหมากสมุทรกันหมดแล้วมั้งแน่นอนสิคุณหนูรู้สักอย่างข้าปลาไม่ใช้มีดหรอกยาปล่อยพวกเขาใจสลายให้พอเลยทำไมกันเป็นปลาของฉันนะมันไม่หอมหวานหรือไงใช่ๆมาตรฐานของเธอเนี่ยมันสูงมากต่ำเกินไปทำไม่ได้หรอกแต่ว่านะเย็นๆเรื่องเล็กๆใหญ่ทิ้งขยะอะไรแบบนี้เมื่อก่อนเธอผู้ช่วยเป็นคนทำไม่ใช่เหรอลงมือทำเองนี่มันหมายความว่ายังไงนะฉันเธอแปลกไปนะฉันได้กลิ่นการเปลี่ยนไปในตัวเธอล่ะบอกมาสิว่าแต่จะรู้ได้โดยพระโพธิสัตว์องค์ไหนล่ะอะไรกันเนี่ยเมื่อวานฉันไปนัดบอดกับคุณชายยางแต่ไม่ค่อยรับเรื่องเท่าไหร่เลยไปเจอกับพระโพธิสัตว์เข้านะสิฉันรู้จักยางสวีพวกเธอสวมขอให้เขาล้าหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ช่วยออกมาอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แค่นั้นนะพวกเรายังร่วมมือกันอัดเขาด้วยว้ารู้สึกเหมือนไม่ใช่พระโพธิสัตว์แต่เป็นปิรัญญาเขาดุมากเลยล่ะแต่นั้นแหละนะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีวิธีกินข้าวเลยเย็นเย็นหรือว่าจะไม่ใช่พระโพธิสัตว์แล้วล่ะเป็นบาร์ที่เธออยากตกมากกว่าละมั้งแล้วเธอรู้อีกแล้วเหรอพวกเธอสองคนยังไงกันแล้วล่ะคงไม่ใช่ว่าจับมือลุ่มหน้าแล้วก็เคยฉูบกันถึงขั้นทำแบบนั้นแล้วกันเหรอเนี่ยแต่พูดว่าอะไรไม่ใช่มั้งท่านประธานพูดติดอ่างตอนไหนกันฉันเราจะเล่นเองนะพวกเธอสองคนใครเป็นปลากันแน่ล่ะเนี่ยจะเป็นปลาได้ยังไงกันซึ่งเสียมีค่าแค่ไหนฉันไม่รู้เชียวหรอเขาน่ะห
ุ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงยิ่งซิกแพคของเขานะขนาดของเขาก็แล้วก็อะไรไม่มีแล้วเออไว้เจอกันนะตอนกลางคืนนะโรงแรมสุดหรูแขกผู้มีเกียรติครั้งนี้มากันเยอะมากแถมมาเป็นคู่กันหมดเลยแล้วได้ไงล่ะบอสเจนคู่รักในวงการบันเทิงมาหมดเลยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องคอนเนคชั่นกับทุนก็จะไม่กล้าไว้หน้าอีโมเนชั่นของเราบ้างล่ะเอ๊ะทำไมถึงยังไม่แก้ก็เห็นบอสเลยเมื่อกี้ตอนที่กล่าวปุ๋ยก็ยังอยู่เลยนี่นาจริงเย็ดถึงแม้คุณจะอยากจะได้มารยาทยิ่งกว่านี้แต่ว่าแกจะลงมือก็ไม่ได้ถ้าเรื่องนี้เปลี่ยนไปแล้วก็เจียงจนธุรกิจกดระกูรู้ได้อยู่ปะตอนนี้ปล่อยงานในมือทิ้งไปก่อนฉันจะตั้งข้าวให้แกพรุ่งนี้แกต้องไปขอโทษก่อนต่อนะเอิ่มได้สิเรื่องของพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะยังสวีเป็นพวกขี้ขลาดที่ดีแต่พูดลับหลังเท่านั้นแหละแหวะนั่นสาระเร็วฉันจะตบแกให้ตายไปเลยสามีค่ะฉันผิดไปแล้วขอร้องแล้วค่ะอย่าตีฉันเลยความรุนแรงในครอบครัวอย่างนั้นเหรอเฮ้ ช่างเถอะมันไม่กับฉันนี่นาทำไมฉันต้องยุ่งไม่เข้าท่าด้วยเธอจริงเย็นตอนนี้จะดูไม่เลวเลยนะเธอว่าถ้าคนอื่นรู้เรื่องของเธอเมื่อก่อนเข้าคุณเขาจะยังเคารพเรียกเธอว่าประธานลูกอีกไหมนะแกเป็นใครกันแน่แน่จริงก็มาเจอกันซึ่งหน้าสิปัวมูเมื่อกี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์ของหล่อนอย่างนั้นเหรออลองรอดูสิรู้ว่ากลัวเหรอสนุกมากไหมอะไรแกแม่งเอ้ยฉันถามว่าแกสนุกมากไหมเล่นสนุกพอหรือยังรู้จิกเย็นเธอบ้าไปแล้วหรือไงฉันทำอะไรให้แกแกเห็นว่าฉันไม่สบอารมณ์เลยมาพิสูจน์สินะเธอว่ากลับจำเรื่องแย่ๆอะไรพวกนั้นลับหลังมันสนุกมากเลยไงรู้จริงเยี่ยนที่เธอกินยาผิดมาหรือเปล่าสมองกลวงก็ไปหาหมอจะไปเห็นมันทำตัวเป็นคนหัวอารมณ์ร้ายแบบนี้แกชนฉันเหรอท่านไอซ์ซึ่งคืนนี้ก็ตบฉันอีกแล้วล่ะค่ะฉันอยู่กับเขาต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆคุณช่วยฉันหน่อยนะคะผมจะจัดการเองตอนนี้กัดแก้ปัญหาที่เหตุการณ์เท่านั้นฉันอยากคิดบัญชีกับเธอตั้งนานแล้วตอนนั้นที่เธอทำเรื่องแย่ๆรับหลังฉันฉันไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยเธอเลยคิดว่าฉันจะรังแกได้ง่ายเลยใช่ไหมหลายปีมานี้
เธอก็ยังกล้ามาเหยียบหัวฉันอยู่อย่างนั้นเหรอดูจริงเย่หยุดนะหมายความว่าไงนี่พี่ปกป้องหล่อนเหรอทนายสร้างช่วยด้วยนะคะนึกบ้านนี้จบฉันด้วยอ่ะคุณไม่เป็นไรแล้วล่ะครับคุณปัวโฉยพี่เห็นว่าหล่อนร้องไห้เพราะรู้สึกว่าหล่อนน่าสงสารแล้วคิดว่าหล่อนถูกสินะเธอจะเอ็นก่อนดีกว่านะคุณปัวตามผมมาก่อนครับสังเสียนเป็นเพื่อนของฉันก็ต้องยืนอยู่เคียงข้างฉันสิถ้าวันนี้พี่เดินออกไปวันหลังไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกเย็นเย็นพี่ชายแล้วก็คนนี้ด้วยพวกจะกำลังทะเลาะอะไรกันเหรอนายพาลูกจิ๋งยิ่งกลับห้องไปพักผ่อนก่อนเถอะแย่หล่นออกมาเชียวละคือว่ากัดใจไม่ได้พระเจ้าตโสองค์เนี่ยฉันกัดใจไม่ได้เลยสักคนเย็นๆพวกเราไปก่อนดีกว่านะท่านไอ้เซิงเมื่อกี้ฉันไม่ได้ยั่วโมโหอะไรรู้จริงๆเลยจริงๆนะคะแต่พุ่งเข้ามาปลักฉันไม่เรื่องหน้าเองทำไมฉันแผลงเลยเนี่ยเมื่อก่อนสมัยเรียนเนี่ยพวกเราไม่ค่อยถูกกันเท่าไรแต่นั่นน่ะไม่ใช่ปัญหาของฉันนี่ค่ะเพราะว่าตัวหล่อนเองทั้งนั้นคุณปัวเรามาคุยกันเองดีกว่าว่าไงนะคะผมบอกว่าเรื่องที่หล่อนปลักเตอร์เราคุยกันเองดีกว่าส่วนค่าเสียหายเดี๋ยวผมบอกเองที่แท้คุณต้องการปกป้องฉันเพราะต้องการที่หล่อนมีโอกาสสละตัวออกไปสินะอย่าต้องคุยกันเองยังไงมันก็เป็นเรื่องของฉันกับหล่อนอยู่ดีทำไมคุณต้องออกหน้าแทนหล่อนด้วยล่ะคะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปผมเป็นทนายความของลู่จิ๋งเย่นถ้ามีเรื่องอะไรเธอสามารถคุยกับผมได้เลยนะเซิงเซียนทำไมคุณต้องช่วยลู่จิ๋งเย็นด้วยล่ะถือว่าคุณชอบหล่อนแล้วเข้าแล้วจริงๆโมโหใช่ไหมเฉินขายพี่ชายของนายตาบอดหรือไงฉันไม่สวยเท่าดาไม่ได้รักคุณนั้นหรือไงหุ่นไม่ดีเท่าเธอเหรอฮัลโหลครับพี่พวกเราอยู่ห้อง2202ครับไอ้ผู้ชายสารเลวซึ่งเจนเป็นผู้ชายสารเลวที่เขียนเน้นตัวพิมพ์ใหญ่ๆหนาๆ นะผมโมแค่ร้องไห้ไปล้างหน้าให้เจนซื้อน้ำตาหยอดตาก็ร้องไห้ได้เหมือนกันละโอ้บาแล้วฉันคิดว่าตาคู่นั้นของพี่ชายนายนะเอาไปบริจาคสักก็ดีนะขอโทษด้วยตาบอดถึงบริจาคไปก็ไม่มีใครต้องการหรอกช่างเถอะก็อยากช่วยก็ช่วยไปเถอะยังไงฉันก็เป็นผู้หญิงที่ชอบเปลี่ยนคู่นอนอยู่แล้วนี่ฉันใครในป่วยหรือไง
ถึงไอ้บ่อยแบบเนี้ยไม่สบายก็ไปดื่มน้ำสิไหนมาทำไมกันเอาน้ำตาเทียมมาให้โอ้ย อย่าหัวเราะสิให้นายหัวเราะเหรอให้นายหัวเราะเหรอเอ้ยจะผิดไปแล้วพี่ชายช่วยด้วยเชิญขายนาฬิกาของนายให้นายกลับไปอาคืนนี้เนี่ยเอ๋เมื่อวานเพิ่งเจอกันเองไม่ใช่เหรอครับทำไมวันนี้อยากเจออีกแล้วล่ะไปถามตัวเองแล้วกันอ๋อได้ครับแปลกจังพี่ชายไม่กลับบ้านของนาฬิกากับนายชายไม่ใช่เหรอทำไมถึงบอกมาบอกแทนพวกเขาล่ะทำไมนะมันทนายซึ่งมาประปั้วมวนก็เชิญกลับไปเถอะค่ะยังไงฉันก็ผลักเธอไปแล้วแล้วต้องการให้ฉันชดใช้ยังไงเดี๋ยวฉันจะเอาเบอร์ไว้ให้เดี๋ยวคุยกันไปก็คุยกับทีมกฎหมายของบริษัทฉันได้เลยรู้จริงยังอย่าเพิ่งขยับโอ้ยบอกแล้วไงว่าอย่าขยับทำไมถึงเหมือนเด็กขนาดนี้ยิ่งพูดยิ่งดิ้นหนักกว่าเดิมฮะเฮ hey, อย่าคิดว่าทำแบบนี้แล้วฉันใช่อภัยนะเมื่อกี้คุณช่วยมั่วปู่ตอนนี้กลับมางอฉันอย่างนั้นเหรอทำไมคุณต้องการจับปลาสองมืออย่างนั้นเหรอยังบาดเจ็บตรงไหนอีกไหมอ๋อไม่มีแล้วล่ะทำไมต้องตัวเรากับคุณเขาด้วยล่ะยังผลักคนเขาอีกยังจะอะไรได้อีกล่ะเห็นหนอนแล้วมันเกะกะตาไงยังไม่ผ่านพ้นไว้ต่อต้านอีกเลยครั้งต่อไปอย่ามีเรื่องแล้วนะถ้าเจอคนที่เขาขวางหูขวางตานะเธอก็ด่าก็ได้อืมด่าคนอื่นไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าตบคนอื่นนะผิดกฎหมายถ้าต้องการทำร้ายร่างกายจริงๆก็ลองพิจารณาให้ฝ่ายนั้นเป็นคนลงมือก่อนนะทำไมถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วใช่ไหมค่อนข้างยากฮะด้วยแรงตีของเธอไม่ว่าฝ่ายนั้นจะเป็นคนลงมือก่อนแล้วว่าคงไม่มีใครเชื่อ้ายอ้อมโลกตั้งนานตัวตายอยากให้เหน็บแนมฉันสินะเธอไม่ต้องตอบคำถามเมื่อกี้นี้เพราะว่าเธอไม่มีทางปล่อยทั้งฉันและผัวมูใช่ไหมล่ะต้องขอโทษด้วยฉันไม่ชอบแบ่งผลประโยชน์กับใครซะด้วยสิเธอรอเดี๋ยวไม่ใช่ปกป้องเธอเขาแค่รู้สึกว่ามีธุรกิจที่สามารถทำด้วยได้เมื่อกี้ที่อยู่ชั้นล่างนะที่ช่วยเก็บกวาดเรื่องให้เธอเรียบร้อยแล้วอินว่าตอนนี้เธอว่างแล้วรบกวนจ่ายเงินด้วยข้าทนายของฉันคิดตามนาทีฉันเจรจากับคุณผัว22นาที17วินาทีฉันคิดเธอแค่22นาทีแล้วกันฉันไม่ต้องการให้พี่ช่วยฉันสักหน่อยนี่งั้นฉันให้คุณผัวคืนเงินก็ได้นี่แบบบังคับซื้อขายจะชั้นนี่
ค่าที่ปรึกษา6666เอามาสิไม่แจ้งนี่พี่ต้องการจ่ายภาษีน้อยลงนึงอ่ะไว้เอามาให้วันหลังแล้วกันวันหลังคือวันไหนล่ะวันที่ฉันอยากเจอพี่ไงล่ะวันนี้มีนัดอีกเหรอกับสาวที่ไหนอีกล่ะห่วงไงเนี่ยไม่งั้นพี่จะมาโรงแรมฉันทำไมกันล่ะทำงานเนี่ยเพื่อทางอินเทอร์เน็ตของเชิญคายนะแม่ของเธอต้องการฟ้องหย่าเอางั้นพี่ก็ใส่หน้าตาทำมาหากินเหมือนกันสินะไม่อย่างนั้นทำไมลูกความของพี่ถึงเป็นผู้หญิงทุกวัยเลยล่ะเดี๋ยวก็เป็นผัวมูเดี๋ยวก็แม่ของเด็กไม่ถูกตามในวีแชทก็คงถูกไปตรงข้ามยื้อจุดจุกกระชากแน่นเลยพี่ชายนี่ก็เลี้ยงเก่งซะจริงเลี้ยงอะไรปลาเลี้ยงปลาแปลว่ามีคนคุยเยอะปุ๊บบ่าถ้าไม่มีธุระอย่างอื่นล่ะจะไปก่อนนะห้ามพี่ไปนะบ้าเอ้ยรู้จริงเยี่ยนเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยคุณก็ตกอยู่ในเงื้อมือเธอแล้วลงมือตามเจ๊ได้เลยพี่ชายฉันมีอะไรอยากจะบอกพี่ฉันอยากเป็นเด็กพี่บ้างอ่ะไอ้โอกาสฉันหน่อยได้มาส่งเฉียนคราวนี้ฉันเจอคนที่ถูกใจแล้วจริงๆนะใครงั้นเหรอพี่ชายของฉันขายหรือเปล่าไม่ใช่คนแล้วจะยังมีใครได้อีกล่ะหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้พี่ชายจะเลี้ยงง่ายนะแค่พี่โยนเหยื่อล่อลงมานิดหน่อยช่างเป็นปลาในบ่อของพี่ได้แล้วถ้าเลี้ยงจนโตแล้วทำลายบ่อเลี้ยงปลาพี่ได้เลยนะบางครั้งก็รู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนราชาแห่งท้องทะเลบางครั้งก็รู้สึกว่าเขาแสนไร้เดียงสาฉันไม่เข้าใจเขาเลยสักนิดเฮ้ยไม่เข้าใจแล้วไงล่ะยังไงซะเธอก็ชอบเขาที่เขาหล่อนี่นาแค่เล่นไปก็ได้แล้วนี่มิได้เด็ดขาดฉันมีกฎว่าจะข่มเหงผู้ชายเสียเร็วไม่ใช่ผู้ชายที่ดีที่รักเยี่ยนกังวลมากขนาดนี้ไม่เหมือนเป็นเธอเลยนะฉันว่าเธอต้องถูกอยู่ในเงื้อมือกับพี่ชายเฉินคาย 100% แล้วล่ะยากมากนะเนี่ยคู่ที่ดีก็คู่ปรับกับเธอนะฮะ ฉันไม่คุยกับเธอแล้วคุณได้รับเงินโอนจากเซิงเซียนโอนเงินคืนเอ๊ะคนที่ต้องการเงินคือพี่คืนนั้นก็คือพี่นี่หมายความว่ายังไงเนี่ย2นาทีต่อมาสวัสดีเจ้าบอบล่ะ เช้าวันต่อมาสวัสดีค่ะฉันต้องการเช็คเอาท์
คนหนูคนนี้ทำไมถึงเป็นเธอได้ฉันอยากให้คุณขอให้คุณเป็นพยานให้ฉันหน่อยได้ไหมคะสามีของฉันต้องการหย่าแต่ว่าฉันต้องการสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกสาวของฉันฉันยังไม่สนใจฉันรู้ว่าขอให้คุณช่วยมันดูเกินไปหน่อยแต่คุณวางใจได้เลยนะคะฉันไม่มีทางให้คุณช่วยเปล่าๆแน่นอนฉันจะให้รางวัลตอบแทนแก่คุณแน่นอนตอบแทนไงเหรอเงินสินะขอโทษทีนะสิ่งที่ฉันมีมากที่สุดคือเงินนะคุณหนูขอร้องแล้วช่วยฉันด้วยนะคะที่พวกเธอกำลังฉันไม่มีทางไปได้จริงๆฉันขาดลูกสาวฉันไม่ได้จริงๆนะคะฉันมีหน้าที่ต้องมาช่วยเธอแล้วก็ไม่ได้คิดจะช่วยด้วยถ้าเธอก่อแก่ฉันอีกแล้วก็ฉันจะเรียกรปภ.แล้วนะคุณครับนี่เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเหรอเมื่อวานนะฉันเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่สามีของฉันตบฉันนะมีพยานผู้เห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยหนึ่งคนฉันอยากให้เธอช่วยแต่ว่าเธอปฏิเสธไปแล้วนะคะพยานในที่เกิดเหตุคือคนที่เข้าไปในลิฟต์เมื่อกี้เหรอใช่แล้วล่ะค่ะเธอสวยมากจะจับคุณไม่ผิดหรอกฮัลโหลเธอยังอยู่โรงแรมไหมอยู่สิฉันอยู่ที่ด้านจอดรถนะรอฉันหน่อยได้เลยค่ะพี่ชายไม่เจนคืนเดียวพี่จะคิดถึงฉันขนาดนี้เชียวเหรอเมื่อคืนเธอเห็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัวตรงดาดฟ้าโรงแรมใช่หรือเปล่าพี่รู้ได้ไงคะหนึ่งในนั้นคือลูกพ่อของฉันบังเอิญขนาดนี้เชียวดูเหมือนว่าฉันจะมีบุพเพกับพี่เหมือนกันนะเนี่ยพี่หมาฉันเพราะอยากทำเรื่องนี้น่ะหรอไม่ใช่ทั้งหมดหรอคุณสุดขอให้เธอช่วยเป็นพยานในที่เกิดเหตุเธอปฏิเสธไปแล้วเหรอช่วยพิจารณาอีกทีได้ไหมไม่ได้หรอกตอนที่เธอถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวครั้งแรกเธอควรจะหย่าไปแล้วสุดท้ายผ่านไปตั้งหลายปีเธอกลับยอมให้สามีใช้ความรุนแรงไปเรื่อยๆแทนที่จะบอกว่าเธอเป็นเหยื่อจริงๆแล้วเธอเป็นคนที่สมยอมให้ใช้ความรุนแรงในครอบครัวมากกว่าคนแบบนี้ไม่ควรค่ายฉันมาเห็นใจหรอกอีกอย่างฉันแค่บังเอิญผ่านไปเท่านั้นถ้าฉันไม่ปรากฏตัวขึ้นเธอจะเก็บหลักฐานอย่างอื่นๆไม่ได้แล้วหรือไงวันนี้อากาศดีเที่ยวกลับไปกังวลเรื่องของคนอื่นพี่ไปนั่งรถเล่นกับฉันดีกว่าไหม